ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการพระจันทร์ขอโชว์กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะอู้มิลดาก็มาค่ะแล้วก็ผมกันซุปตาค่ะวันนี้นะชมขาเปิดรายการด้วยความสดใสเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้เราได้รับข่าวดีคนทั่วโลกร่วมแสดงความยินดีนะคะนั่นคือ13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงเรียบร้อยแล้วและปลอดภัยแล้วค่ะถูกต้องเมื่อวานก็มีรายงานข่าวนะคะบอกว่า 23:47 นาทีเนี่ยเป็นการต้อนรับหมูป่ากลับบ้านราตรีสวัสดิ์ก็คือทาง BBC ไทยจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกสำนักข่าวไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่า BBC ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายงานภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่า13ชีวิตตลอด3วันที่ผ่านมาคือเป็นภารกิจที่นำตัวออกมาเนี่ย3วันนะคะจนกระทั่งภารกิจกู้ภัยผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอลาไปด้วยภาพของผู้สื่อข่าวรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายคนก็ต่างเฮแล้วก็ภาคภูมิใจกันทีนี้ในช่วงย้อนกลับไปอีกประมาณ22:47 นาทีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ภัยกลุ่มสุดท้ายมาถึงโรงพยาบาลนะคะก็คือมีการรายงานติดตามว่าตอนนี้มีการลำเลียงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ภัยกลุ่มสุดท้ายมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะท่ามกลางเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจของฝูงชนที่มารอรับกันเยอะมากย้อนไปอีกประมาณ22:31 นาทีคือทางด้านนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายก็มีการแถลงข่าวค่ะบอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงในวันที่3ก็คือ3วันที่ช่วยลำเลียงกันออกมาเนี่ยนะคะต่อหน้ากองทัพสื่อมวลชนโดยมีใจความสำคัญว่านี่คือพลังแห่งความรักกำลังใจบอกแก่ชาวโลกอยากให้ประเทศไทยรักกันเหมือนวันนี้ที่เราทำได้สำเร็จอยากเอาบทเรียนของแม่สายไปใช้ให้กำลังใจนะคะประเทศไทยให้ก้าวไกลพัฒนาทีมไทยแลนด์ได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นครั้งแรกของโลก Mission Possible คือต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามสถานการณ์นะคะตั้งแต่วันแรกที่น้องทั้ง13ชีวิตค่ะเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะและตลอดระยะเวลาค่ะหลายๆคนก็ส่งใจส่งกำลังใจนะให้กับทุกฝ่ายทุกหน่วยงานค่ะรวมไปถึงนะทีมพี่ๆหน่วยซีลนะคะที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเรียกว่าเป็นวินาทีสำคัญของทุกชีวิตเลยก็ว่าได้และอีกหนึ่งความสำคัญนะคะนั่นก็คือต้องบอกเลยว่าคนไทยรักกันอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนนะคะนี่แหละเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศให้ชาวโลกได้เห็นนะคะว่าถึงคราครับขันเนี่ยเราร่วมมือร่วมใจกันจริงๆอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนโฟกัสบอกว่าหุยเจ้าหน้าที่หลายๆคนเนี่ยเข้าไปช่วยน้องๆก็จะมีหนึ่งในนั้นนะคะคือหมอภาคเขาบอกว่าเปิดเมนูอาหารมือแรกหมอภาคอยากทานมากที่สุดหมอภาคคือใครอ่ะหมอภาคเนี่ยจริงๆก็คือที่ไปอยู่ในถ้ำที่ไปช่วยเด็กๆถูกคุณแม่ที่เข้าไปอยู่ตั้งแต่วันที่เขาเจอเด็กๆทั้ง13คนแล้วก็คุณหมอก็ใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆประมาณ5วันถึงออกมาค่ะนะอยู่ในนั้นเนี่ยแหละบอกว่าโอ้ระหว่างที่อยู่ในถ้ำพอออกมาปุ๊บหลายคนก็ถามบอกหมออยากกินอะไรเป็นพิเศษคำตอบคืออะไรไหมคะต้มตำเหรอฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอามาไหมเหรอทำไมอ่ะอยากกินอาจจะด้วยง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็โฟกัสแต่ว่าสงสัยตอนคุณหมออยู่ในถ้ำเขาน่าจะกินอาหารพาวเวอร์เจลเหมือนกับที่เด็กๆกินใช่ไหมฮะไม่แน่ใจว่ากินอะไรบ้างแต่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีรสชาติอะไรมากนะแต่จริงๆนะทุกคนก็ถือว่าเป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศเป็นความสุขของเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่หน้าถ้ำบนถ้ำหลังถ้ำหรืออะไรก็ตามแต่ทุกคนมีความสุขแต่ทุกคนเฮหมดเลยอ่ะไอเห็นดราม่านิดนึงนะคนไทยจริงๆอ่ะพวกนักเลงคีย์บอร์ดอย่าเพิ่งสร้างความดราม่ามันเกิดขึ้นก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้ยานอนหลับน้องๆซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เขาได้มีการให้ยาผ่อนคลายเพราะว่าตอนที่กำลังลำเลียงออกมาเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเด็กๆแต่ละคนออกมาเนี่ยจะต้องไม่ตกใจจะต้องไม่กลัวเพราะว่าเหมือนหลายคนเขาอยู่ในถ้ำนานเกินไงประมาณ10กว่าวันแล้วก็ทำรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายที่สุดทีนี้เนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเขาจะต้องมีสติในการออกมาเพราะเขาจะต้องอยู่ในคล้ายๆกับแคปซูลที่มันเป็นคล้ายๆกับถุงผ้าแล้วเขาจะต้องมีการช่วยเหลือตัวเองด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเสร็จสิ้นภารกิจหลังจากภารกิจเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนก็บอกเลยค่ะว่าฮีโร่ตัวจริงเนี่ยคือใครรู้ไหมคะคือพี่ๆที่เข้าไปปฏิบัติงานนะช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตนะทุกคนคือฮีโร่ในใจของคนไทย
ทั้งโลกคนไทยนะรวมไปถึงคนทั่วโลกเลยนะตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาทำเป็นภาพยนตร์สั้นเรียบร้อยแล้วนะเป็นชีวิต13ชีวิตที่ไปติดอยู่ในถ้ำรวมไปถึงต่างประเทศค่ะอเมริกาก็จะมีการจัดทำหนังในปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกเลยค่ะเรื่องราวแบบนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะฮะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆฮีโร่แต่ละคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะฮะหลายคนเนี่ยเปิดวาร์ปฮีโร่นะฮะฮีโร่แต่ละคนเนี่ยเรียกว่าหล่อประหนึ่งพระเอกเลยค่ะซึ่งวันนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรติจากฮีโร่อีกหนึ่งคนนะฮะคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเคยโฟนอินกับเราแล้วนะคะเคยวิดีโอคอลกับเราเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือหนุ่มคนนี้นั่นเองนะคะกู้ภัยหล่อบอกต่อด้วยนะคะนั่นคือน้องเจตสงเจตแซ่จางนะคะหนุ่มคนนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพระพิทักษ์พรหมวิหารนะอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็บอกค่ะว่าความหล่อเนี่ยหล่อประหนึ่งนะคะศิลปินเกาหลีเลยใช่แล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายๆคนที่คือหน้าหล่อไม่พอทุกคนใจหล่อมากแต่วันนี้ขอโฟกัสคนนี้ก่อนนะคะคือถ้าเกิดเป็นไปได้เราเชิญใครได้เนี่ยเราจะพยายามเชิญเข้ามาแล้วกันแต่ว่าน้องเจเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เราได้พูดคุยมีการเปิดใจแล้วแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากดังนั้นค่ะอย่างที่เราบอกว่าอีกหนึ่งสีสันท่ามกลางของการพบตัวเด็กๆนะคะแล้วก็โค้ชเนี่ยก็คือนี่แหละเป็นหนุ่มน้อยที่อยู่ในทีมกู้ภัยซัพพอร์ตภารกิจถ้ำหลวงน้องเจดเนี่ยจริงๆอายุแค่19เท่านั้นเองนะแล้วก็ตอนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาไปทำอะไรเขาไปเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะที่ตอนนั้นมีกู้ภัยจากประเทศจีนมาเขาก็เป็นล่ามที่ช่วยสื่อสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเจดสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดีเพราะว่าเป็นลูกครึ่งไทยจีนภาษานะใช่ไหมเขาบอกพม่าก็ได้ภาษาเหนือก็ได้ได้เพราะเขาเป็นคนเชียงรายแต่ว่ามากไปกว่านั้นวันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องเจตและได้ข่าวว่าตอนนี้ด้วยวัย19เขาจะต้องไปเรียนต่อที่ประเทศจีนการศึกษาต่อรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงแล้วจะเดินทางไปเมื่อไหร่รวมถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปจากหนุ่มน้อยธรรมดาทุกวันนี้กลายเป็นมีแฟนคลับประหนึ่งว่าเป็นดาราไปเรียบร้อยแล้วซุปเปอร์สตาร์เที่ยวเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นดาวรุ่งขึ้นมาทันทีใช่ใช่วันนี้ค่ะเราจะเชิญเขามาพูดคุยในรายการนะคะจะหล่อสมการตั้งตารอคอยหรือเปล่าหลายคนเคยเห็นแต่ภาพนิ่งนะหลายคนเคยเห็นแต่ในคลิปที่ถ้ำหลวงนะคะแบบนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะมาสัมผัสอีกหนึ่งมุมมองของน้องเจนะคะอีกหนึ่งความรู้สึกอีกหนึ่งบุคลิกนะคะที่หลายๆคนยังไม่เคยสัมผัสเขาจะน่ารักเหมือนที่หลายๆคนบอกว่าน้องน่ารักมากๆวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นพิมพ์ไปเลยนะคะกดแชร์กันไปได้เลยรวมไปถึงทาง Twitter CS8 Thailand นะคะทาง YouTube กะก็เสิร์ช Channel 8 Thailand นะคะและจานโลกูทีวีคุณผู้ชมก็สามารถรับชมเราได้ทั่วโลกเช่นกันนะคะต้องบอกเลยค่ะวันนี้นะกู้ภัยหล่อต้องบอกต่อด้วยนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะขอโชว์
โชว ขอโชว์อ่ะคุณผู้ชมในสตูเนี่ยนะบอกเลยว่าอากาศหนาวมากแต่ว่าก็สู้ความอบอุ่นไม่ได้เพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราบอกแล้วว่านอกจากใจหล่อมากแล้วหน้าตายังหล่อจนกลายเป็นคนดังข้ามคืนจากคนที่ไม่มีแฟนคลับอ่ะคุณแม่ตอนนี้มีบรรดาแบบแฟนคลับคนนึงว่าเป็นแบบซุปตาจากเกาหลีมาเลยมาถือป้ายไฟเลยมาถือป้ายไฟมีกล้องแบบยาวแบบว่าซูมเข้าออกแบบยิงระยะไกลๆอย่างเงี้ยคิดดูสิมีเยอะมากคือหนึ่งในแฟนคลับนั้นก็คือเล็กซี่นั่นเองค่ะนะคะเห็นน้องตั้งแต่วันแรกที่ปรากฏตัวที่อยู่หน้าถ้ำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ชื่นชอบเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะเพราะหัวใจของน้องหล่อมากถึงน้องจะต้องปฏิบัติภารกิจส่วนตัวนะคะแต่ก็ต้องสละเรื่องภารกิจส่วนตัวมาอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยอันนี้ถือว่าหน้าหล่อแล้วใจหล่อมากกว่าด้วยค่ะถูกต้องดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยต้องขอเชิญมาพูดคุยในรายการอย่างที่บอกเลยว่าฮีโร่จากปฏิบัติการในครั้งนี้มีหลายคนมากถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามติดต่อมาเท่าที่จะติดต่อได้แต่วันนี้คนแรกนะคะขอประเดิมด้วยเลยละกันนะคะสำหรับกู้ภัยหล่อบอกต่อด้วยตอนนี้เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีต้อนรับด้วยนะคะน้องเจตกู้ภัยหล่อดังข้ามคืนสวัสดีค่ะจริงๆเขามีชื่อเต็มสมเจตนะครับแซ่จางนั่นเองนะคะชื่อแซ่ก็บอกว่าน่าจะเป็นลูกครึ่งไทยจีนแซ่จางด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูกอายุ19ก็ประมาณครึ่งชีวิตพี่ไม่พี่ติดใช่ไหมยังไม่ถึงยัง30ต้นๆแต่เจตอาจจะถามน้องเจตก่อนอายุ19ปีเองแล้ววันนั้นไปร่วมปฏิบัติภารกิจนี้ในฐานะเป็นกู้ภัยแสดงว่าเราก็ต้องเป็นกู้ภัยมาก่อนใช่ครับมาเป็นกู้ภัยได้ยังไงคะถามก่อนก็ผมก่อนหน้านี้เจอเหตุการณ์บ่อยครับที่เชียงรายใช่ปกติเราเป็นคนพื้นเพของคนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนใช่ครับทีนี้ก่อนไปเรียนต่อก็คืออยู่กู้ภัยที่เชียงรายอยู่แล้วใช่ครับเป็นกู้ภัยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะน้องเจต17ครับทำไมถึงชื่นชอบการเป็นกู้ภัยคะก็ได้ช่วยเหลือคนอ๋ออันนั้นคือตอนวัย17ใช่ไหมที่เห็นปฏิบัติภารกิจอยู่อันนั้นน่าจะ18แล้วอ๋อ18จริงๆจริงๆไม่ต้องมีเหตุแล้วใครชักชวนไปอยู่ในกลุ่มของอาสาสมัครกู้ภัยได้ไงคะไม่มีครับไปสมัครเองเลยไปสมัครเองครับคือว่าก็อยู่ใกล้บ้านอะไรอย่างงี้มั้ยอยู่ใกล้บ้านด้วยครับแล้วก็อ๋อมีพี่ที่รู้จักอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าไปเลยคนเดียวใช่ครับโอ้โหในขณะที่เด็กอายุ17เนี่ยบางคนอาจจะวิ่งเล่นกันอยู่บางคนอาจจะเรียนหนังสือบางคนอาจจะปาร์ตี้แต่น้องเจตเนี่ยขอที่จะอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือสังคมเลยใช่ครับคือจริงๆแล้วดูหนังดูทีวีหรือดูอะไรไหมคะถึงจะอยากจะไปเป็นอุทิศตัวแบบนี้ค่ะเป็นกู้ภัยอ่ะไม่ครับเพราะผมเจอในชีวิตจริงครับเจอพวกเหตุการณ์อุบัติเหตุบ่อยๆต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยครับแล้วตอนเป็นกู้ภัยเนี่ยเจอบ่อยไหมก็เจอบ่อยครับใช่ครับก็ได้แบบแล้วเราไม่ควรเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ครับก็แปลว่าหลังจากนั้นไปสมัครแล้วครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างคะกับการที่เราต้องอุทิศตัวไปเป็นหน่วยกู้ภัยเนี่ยค่ะก็ให้กำลังใจครับก็คือเราไปทำความดีครับแล้วก็ไม่ได้รับเงินจากที่ไหนเงี้ยครับก็สนับสนุนเป็นจิตอาสาแสดงว่าจิตใจเนี่ยชอบในเรื่องของการช่วยเหลือคนอยู่แล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่อายุ17แต่พอตอนนี้อายุ19สำหรับภารกิจนั้นตอนนั้นรู้ตอนไหนที่มีข่าวน้องๆ13ชีวิตไปติดอยู่ในถ้ำหลวงแล้วเริ่มไปช่วยตั้งแต่วันไหนคะตอนนั้นผมยังอยู่จีนครับตอนมีข่าวเรื่องนี้ครับใช่ครับแล้วก็ผมก็กะว่าสอบเสร็จก็จะรีบกลับมาเนี่ยครับอยู่ในช่วงสอบเสร็จพอดีใช่ครับก็กลับมาเลยกลับไทยเลยกลับมาเลยครับแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ครับปฏิบัติหน้าที่โดยการที่มีใครที่รู้จักอยู่ในนั้นหรือว่าเราตัดสินใจเดินเข้าไปอาสาแบบคืออาสาเข้าไปช่วยอยู่แล้วคือตอนแรกก็คือเพราะว่าผมฟังเพื่อนๆบอกว่าจะเข้าไปแบบไม่ง่ายครับคือไม่ใช่ว่าใครๆก็เข้าไปได้ครับแล้วพอดีว่ากู้ภัยทางจีนเขามาถึงแล้วเขาสื่อสารไม่ได้มันเป็นโอกาสดีของผมด้วยครับแล้วเขาเลยติดต่อมาทางกู้ภัย
ของทางเชียงรายเขาก็ติดต่อทางกู้ภัยนี่แหละครับแล้วก็หัวหน้ากู้ภัยพูดจีนได้บ้างใช่ครับก็เลยเข้าไปกันทั้งกวนเลยใช่ไหมคะก็พอดีว่าหัวหน้าศูนย์ของผมก็รู้ว่าผมพูดจีนได้ก็เลยส่งผมไปเนี่ยครับเป็นน้องก็อาสาไปตั้งแต่ตอนแรกด้วยเลยเข้าไปช่วยได้เพราะว่าใครจะเข้าไปง่ายๆไม่ได้ไงมันเป็นจังหวะพอดีใช่แล้วพอเราได้เข้าไปทำงานตรงนั้นเนี่ยเราได้ช่วยอะไรเขาได้บ้างคะก็คือเป็นล่ามอย่างเดียวเลยหลักๆก็เป็นล่ามอย่างเดียวครับแต่ก็ขึ้นปีนเขากับเขาอย่างเงี้ยครับใช่ทำทุกอย่างครับหน้าที่ของเราในการปฏิบัติหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างคะค่ะคือไปกู้ภัยจีนไม่ว่าจะไปไหนผมก็ต้องไปด้วยครับผมต้องติดตัวตลอดครับใช่ครับทุกครั้งที่เวลากู้ภัยจีนเขากำลังปีนเขาก็ต้องไปด้วยใช่ครับว่าเราจะต้องคอยที่สื่อสารตลอดใช่ครับอย่างกู้ภัยจีนเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานเรื่องของการปีนเขาอยู่แล้วมีพื้นฐานเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่อย่างกับน้องเจตล่ะครับพื้นฐานเรื่องของการปีนเขาไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับแล้วปีนได้ไหมก็พยายามปีนได้อยู่ครับตอนที่ไปคือมีเราคนเดียวเป็นล่ามหรือมีเพื่อนเราไปด้วยมีเพื่อนไปด้วยครับแต่คือล่ามนี่คือผมครับอ๋อใช่ครับไม่ว่าคนจีนจะส่งภาษาอะไรออกมาเราต้องแปลทันทีใช่ครับไม่ว่าเขาจะตะโกนอะไรออกมาเราต้องแปลทันทีใช่ครับอ๋อทีนี้ต้องขอถามนิดนึงแบบ exclusive เพราะว่าคนนอกเนี่ยจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนั้นเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างที่เราปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันแรกๆที่เข้าไปอะค่ะบางอย่างผมก็เล่าไม่ได้นะครับก็ถ้าหลักๆแล้วก็คือพวกผมได้ไปเดินเขาปีนเขาเนี่ยครับส่วนของพวกผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรเนี่ยครับก็อย่างพวกผมก็ปีนเขาแล้วก็ไปหาถ้ำเนี่ยครับไปหาถ้ำใช่ครับพยายามหาส่วนที่จะทะลุไปถึงที่ถ้ำด้านล่างได้เนี่ยครับซึ่งการปีนถ้ำมันยากลำบากมากขนาดไหนสำหรับถ้ำหลวงที่นั่นนะคะถ้าทางปีนเขานะครับก็คือมันจะยากมากครับเพราะว่าอยู่กับฝนตกด้วยครับใช่ครับแล้วแบบมันลื่นครับใช่แสดงว่าไม่ง่ายเลยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่แบบยากมากในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นในถ้ำหรือนอกถ้ำหรือการปีนแล้วตอนที่เราไปปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นเรานอนที่นั่นเลยไหมครับหรือว่าเรากลับบ้านกลับบ้านครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านครับเหตุการณ์วันแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตึงเครียดมากๆเพราะหลายคนเนี่ยตามหาน้องๆอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยในส่วนของกู้ภัยจีนเขาอยู่ในส่วนของโพรงหรือว่าอยู่ในส่วนของพื้นราบยังไงบ้างคะโพรงครับเขาอยู่โพรงเลยใช่ครับโหเราก็ต้องปีนด้วยก็ตามปีนไปด้วยแบบนี้เลยโหถือว่าหนักมากนะฮะบรรยากาศเนี่ยหลายๆคนบอกว่าตึงเครียดก็พอตึงเครียดอยู่ครับก็คือเรามาหาน้องๆแล้วคือทั้ง13ชีวิตไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราอีกอย่างในถ้ำมันหนาวด้วยครับใช่ครับก็พยายามหาเวลาตอนที่หาไม่เจออย่างนี้ก็คือแบบเครียดกันนะครับใช่เขาก็ไม่รู้ว่าน้องไปอยู่ตรงจุดไหนแล้วไม่รู้ชีวิตในถ้ำของน้องเป็นอย่างไรบ้างเอาล่ะในถ้ำตอนนั้นทุกคนก็พยายามช่วยกันสุดชีวิตไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนหรืออะไรก็ตามแต่ติดตามสถานการณ์แต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่เราปฏิบัติหน้าที่อ่ะกับกลายมีภาพของเราออกมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กใครเป็นคนปล่อยรู้ไหมเรารู้ไหมว่าใครเป็นคนถ่ายรูปเราแล้วเอามาลงอ่ะรู้ต้นตอไหมคะผมไม่รู้เพราะไม่รู้แล้วเรารู้เมื่อไหร่ว่าเอ๊ะเริ่มมีกระแสโซเชียลมีคนชื่นชมมีแฟนคลับเรารู้เมื่อไหร่ผมรู้ตอนที่ผมลงจากภูเขาครับแต่ว่าก่อนที่ถ่ายมีคนถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เขาก็ไม่รู้เป็นใครพอลงจากเขาแล้วมาเช็คเฟซบุ๊กตัวเองเหรอก็ตอนปีนขึ้นบนเขาไม่มีสัญญาณครับใช่ครับลงมาก็มีสัญญาณก็เข้ามาเช็คเฟซบุ๊กใช่ครับอ้าวบนที่เล่านี่หว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นล่ะก็คือโด่งดังข้ามคืนเลยใช่ครับนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์คนเข้ามาชื่นชมว่าอย่างไรบ้างคะก็มีตามคอมเมนต์ก็บอกว่าหน้าตาดีบ้างน่ารักบ้างแล้วมีคนอินบ็อกซ์มาหาเยอะไหมคะก็มีครับแล้วได้ตอบทุกคนไหมผมตอบมันเยอะมากใช่ไหมเยอะครับใช่จริงจริงคือจริงๆแล้วอ้วนทุกคนเนี่ยสองคนธรรมดาก็มีคนติดตามเป็นตัวเราอ่ะที่มีการส่งต่อไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมตอนนั้นหลายคนคิดว่าเราเป็นคนจีนด้วยซ้ำใช่ครับใช่ไหมในช่วงแรกพี่ยังคิดเลยว่าเราเป็นคนจีนเป็นคนจีนไม่ได้คิดว่าเป็นคนไทยก็เลยแบบว่าเห็นแล้วโอเคผ่าน
ใช่แล้วเขาก็มารู้ทีหลังว่าเราเป็นคนไทยเป็นคนไทยที่ไปเป็นล่ามใช่ไหมครับตอนนั้นมีคนเข้ามาติดตามเราเนี่ยจากที่ไม่มีแฟนคลับนะมีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนบ้างคะคือมากเลยครับมากอาจารย์ปกติเป็นคนติดตามในเฟซเท่าไหร่พันนิดนิดอ่ะตอนนี้ขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วเป็นแสนแล้วครับตายแล้วบอกนะผู้ชมค่ะดังข้ามคืนนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราจะเอามาเจาะลึกหน้าในชีวิตของน้องเจดกันบ้างนะคะว่าน้องเจดเป็นใครมาจากไหนนะคะน้องเจดเรียนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะผมเรียนอยู่ที่ตอนนี้นะครับผมเรียนอยู่ที่ประเทศจีนครับชื่อมหาวิทยาลัยอะไรนะฮะอู่ฮั่นต้าเฉียครับเป็นเรียนพูดตามนี้มณฑลไหนนะคะหูฮั่นครับหูฮั่นใช่ครับหูฮั่นนี่ไม่ใช่แบบเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ใช่ครับก็คือเมืองใหญ่อยู่ครับถ้าเซี่ยงไฮ้นี่คือเมืองหลวงไหมไม่ครับปักกิ่งอ๋อปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองใหญ่เมืองนึงแต่น้องไม่ได้อยู่ในจุดนั้นอยู่อีกจุดอันนี้คือไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราอายุ19ปี1ใช่ไปเรียนที่ได้ยังไงคะน้องเจดคะก็อยู่ที่ว่าทางบ้านผมพูดจีนตั้งแต่เด็กนี่ครับแล้วก็เรียนจบม .6 ที่ไทยแล้วก็ลองสอบดูอย่างเงี้ยครับอ๋อสอบได้ใช่ครับเราสอบได้ก็เลยไปเรียนที่นั่นไม่ใช่ว่าจู่ๆใครจะไปเรียนได้ต้องสอบครับต้องสอบแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเชื้อสายจีนก็พูดจีนใช่ครับแสดงว่าไม่ได้ไปเรียนภาษาจีนที่ไหนเรียนจากที่บ้านนี่แหละเรียนด้วยครับเรียนพิเศษทุกวันครับแล้วก็พ่อแม่ก็พูดด้วยภาษาจีนเอาอย่างเราพูดจีนได้อยู่แล้วจากที่บ้านทำไมต้องเรียนภาษาจีนเพิ่มอะฮะก็เราต้องเรียนเขียนใช่ครับคือมันบางอย่างในชีวิตประจำวันไม่ได้พูดเนี้ยครับการ conversation กับที่บ้านกับการใช้ชีวิตประจำวันกับคนทั่วไปมันต่างกันใช่ไหมฮะใช่ครับเราภาษาพูดคือภาษาพูดครับเวลาเขียนก็คืออีกแบบครับใช่เราไปเรียนที่จีนไปเรียนคณะอะไรคะด้านการทูตอะครับด้านการทูตเลยก็คือต้องไปศึกษาวัฒนธรรมของจีนโดยเฉพาะเลยใช่ครับยากไหมคะเริ่มเรียนแล้วก็ยากพอสมควรครับคือมหาลัยที่จีนจะแตกต่างกับที่ไทยอยู่ตรงที่ว่าที่จีนจะเรียนหนักกว่าครับแล้วก็หนักมากด้วยครับคำว่าหนักที่หมายถึงว่าเรียนในแต่ละวันหลายชั่วโมงใช่ครับแล้วก็ยากด้วยครับที่เราไปเรียนแรกๆเราต้องปรับตัวยังไงไหมคะปรับตัวก็ไม่ต้องอะไรเยอะแยะครับคือเราพยายามเรียนให้ดีที่สุดเขารู้ไหมว่าเราเป็นเอเชียมาเรียนที่นี่อันนั้นบอกอยู่แล้วตอนแรกเขาคิดว่าผมเป็นคนจีนครับเขาแบบจีนมากเลยคิดว่าเป็นคนจีนแล้วหลังจากนั้นล่ะครับเพื่อนๆก็รู้ว่าเป็นคนไทยใช่ครับแล้วจริงๆแล้วมีเพื่อนต่างชาติประเทศอื่นๆฝรั่งอินเดียมีครับมีครับแอฟริกาก็พวกปากีสถานอะไรที่มีหมดแหละครับใช่ครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เลยแต่สนุกไหมคะที่นั่นก็สนุกดีครับได้เจอเพื่อนใหม่ๆนี่ค่ะกลุ่มเพื่อนเขาใช่ไหมครับอันนี้กลุ่มเพื่อนน้องเจดใช่ครับใช่ครับก็หลากหลายเชื้อชาติเหมือนกันเนาะโอ้จริงๆแบบนี้เนาะทำให้เราสามารถฝึกได้หลายภาษาด้วยก็ถูกไหมฮะก็พูดภาษาจีนด้วยกันใช่ไหมครับภาษาจีนครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามาที่ประเทศจีนก็อย่างเพื่อนเพื่อนแอฟริกาเขาก็พูดภาษาจีนนะฮะใช่ครับโอ้เขามาเรียนเขาเป็นลูกครึ่งภาษาจีนไม่ลูกครึ่งครับก็คือเขามาเรียนก่อนเนี้ยครับใช่ครับแล้วก็มาแต่อยู่หอใกล้กันเนี้ยครับเพราะว่าภาษาจีนจริงๆแล้วก็ถือว่าต่อไปเป็นภาษากลางนะคุณแม่ก็ทำธุรกิจอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นความโชคดีนี่ห่าไหนลองพูดทักทายแฟนๆซึ่งแฟนคลับก็อยู่ในรายการแล้วแฟนคลับที่ติดตามรับชมเป็นภาษาจีนนิดนึงค่ะ大家好谢谢你们的支持和关注看我的每一个节目谢谢他บอกว่าสวัสดีขอบคุณมากขอบคุณที่ให้กำลังใจที่คอยติดตามแล้วก็คอยดูรายการต่างๆของผมค่ะจะจับได้นะเส้นๆนี่อะไรนะอะไรนะแบบสำเนียงได้ไหมคะเส้นๆนี่แต่เชื่อเอาหรือเปล่าสอนอะไรนะสอนนี่แค่คนจีนอ๋อหรออ่ะไหนให้น้องเจดสอนนิดนึงอย่างพูดไอ้นี่สำเนียงได้ไหมหัวไอ้ดีอย่างเงี้ยก็โอเคจริงๆต้องพูดยังไงสำเนียงถูกต้องผมก็ไม่กล้าพูดได้พูดได้จริงจังเยสเซอร์บุริชิบาจิซือแปลค่ะแปลก็1ถึง10เอ๊ะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคือหลายๆคนเนี่ยนะฮะค่อนข้างชื่นชอบและชื่นชมและอยากรู้เรื่องราวในชีวิตของน้องเจดจริงๆแล้วการไปเรียนต่างประเทศในครั้งนี้เนี่ยวางเป้าหมายในชีวิตว่ายังไงบ้างคะก็ผม
ต้องเรียนให้จบก่อนครับคือผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับแต่คือพยายามทำตอนนี้ให้ดีที่สุดครับที่จริงเขาเรียนเหมือนกับไทยไหมคะคือ4 ปีจบปริญญาตรีใช่ครับอ๋อเรียนสี่เขาเรียนเป็นปี1ปี2อย่างนี้ไหมใช่ครับแล้วเขาจะมีแบ่งเป็นวิชาอย่างนี้ไหมคะก็มีครับก็เรียน4ปีเหมือนเมืองไทยแต่ว่าความฝันอันสูงสุดในชีวิตว่าทุกคนมีน้องเจมีความฝันอันสูงสุดของเราคือก็ผมเรียนด้านนี้ก็อยากให้เรียนจบแล้วได้เป็นเหมือนที่ตัวเองเรียนเงี้ยเป็นนักการพูดนั่นคือความฝันอันสูงสุดของเรานะคะก็ต้องเป็นนักการพูดที่หล่อมากเลยไม่เป็นทูตแล้วไม่ได้จับล้อมาแบบว่าทำไมนะเสียงจีนไงคนจีนแล้วที่ว่านั่งลงล่างมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้เป็นขันทีเลยอ่ะไม่ใช่คือจากจีนเยอะไปปะอันนั้นมันย้อนยุคนะแม่ดูต่างจีนเห็นไหมว่าประเทศจีนนี่มีอิทธิพลแล้วเป็นแบบที่เมืองน้องกับคนไทยมากๆเลยพอเราไปอยู่ที่นั่นอ่ะการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนเมืองของเขาเป็นยังไงบ้างแตกต่างยังไงกับเมืองไทยบ้างคะก็แตกต่างอยู่ครับก็คือเป็นเมืองที่มีเป็นเมืองใหญ่คนเยอะคือคนเยอะครับไม่ค่อยมีระเบียบจริงไหมฮะแต่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วนะก็พัฒนาขึ้นแล้วครับใช่ครับแล้วห้องน้ำจะเป็นส้วมซึมเหมือนเดิมไหมคะไม่แล้วครับเขาพัฒนาแล้วไม่ชักโครกแล้วใช่บ้านที่เมืองใหญ่เนี่ยใช่เมืองใหญ่เขาบอกว่ามีแฟนคลับบอกว่าอู่ฮั่นเนี่ยอยู่ที่มณฑลหูเป่ยใช่ไหมคะอันนี้เป็นแฟนคลับของน้องแน่เลยเปิดเนี่ยเขามีสำนักข่าวด้วยนะใช่เขาบอกว่าอยากไปเจอน้องเจนะคะที่สถานีแต่บินกลับไปไม่ทันเสียดายจังเลยกลัวไม่ทันขึ้นเครื่องนะฮะน่ารักจังเลยน้องเจทักทายจ้ามาแล้วนะคะติดตามน้องเจชื่นชอบน้องเจสวัสดีแวะมาทักทายน้องเจโอ้ต้องบอกเลยนะคะว่า FC และแฟนคลับของน้องเจเยอะมากจริงๆเยอะมากในนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวถามนิดนึงทำไมถึงชอบน้องเจดคะเดี๋ยวหล่อนี่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกนี้นะว่าแฟนคลับ FC น้องเจดอ่ะมีเยอะมากๆอยู่ในตัวของเรานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคุณแม่อูเชื่อว่าจริงๆแล้วมีอยู่ในแบบหลายส่วนของประเทศไทยอย่างนี้อูเชื่อว่าหลายคนชอบเพราะว่าหนึ่งหน้าหล่อสองใจหล่อด้วยถูกไหมคะอันนี้มาจากที่ไหนกันคะเนี่ยกรุงเทพจริงๆเรามีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศเลยอันนี้ผมไม่รู้ครับไม่รู้แต่อันนี้คือเท่าที่เห็นที่ติดตามเราใช่ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆตื่นเต้นบ้างไหมคือเราไม่เคยเจอหน้าพวกเขามาก่อนแล้ววันหนึ่งพอเรามาออกรายการพวกเขาก็อยากที่จะมาเจอเราตื่นเต้นไหมถึงวันหนึ่งกลายเป็นคนมีแฟนคลับไปแล้วอะตื่นเต้นครับก็ดีใจครับคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแบบนี้เลยครับใช่ใช่เวลาอยู่ต่อหน้าพวกเขาที่ทำตัวถูกไหมจะต้องเดินเข้าไปทักทายหรือพูดก็มีเขินๆบ้างครับมันปกติแล้วคือคนธรรมดาถูกไหมวันหนึ่งจากคนติดตามพันหนึ่งกลายเป็นแสนกว่าเนี่ยแปลว่าทุกการโพสทุกการคอมเมนต์มันกลายเป็นเยอะมากนี่เราจะตอบแบ่งตอบยังไงไหมคะจะตอบทันไหมอะไรเงี้ยคือตอบไม่ทันเพื่อนให้เต็มก่อนถูกไหมคือเพื่อนก็เต็มแล้วครับคือรับไม่ได้แล้วแล้วอย่างนี้คือจะเจอแฟนคลับแบบลบคนนี้หน่อยรับแอดเราหน่อยนี่ทำยังไงคะเนี่ยคือผมไม่ได้กดเข้าไปอ่านแชทนี้ครับมันเด้งเยอะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะนี่นะคะข้อความใน Facebook Live นะคะบอกว่าพูดเหนือได้ไหมคะพูดให้ฟังหน่อยค่ะพูดเหนือจะเพี้ยนๆหน่อยครับเป็นเหนือในเวอร์ชั่นเหนือผสมจีนใช่ครับถูกไหมคะเป็นยังไงไหนขอฟังนิดนึงค่ะพูดเหนือในกระเจ้าพูดกับเมืองได้ไหมพูดได้ครับไอ้อย่างมันลบมันเหลืออีน้องทักทายทักทายนิดนึงนะฮะได้ทุกภาษาเลยคุณแม่ตัวจริงจะให้ทักทายทักทายรายการค่ะกล้องนี้เลยลูกสวัสดีครับผมสมเจแซ่จังครับก็สวัสดีครับผมสมเจโอ้ยพูดเหนือได้หลังอ่ะสำเนียงเหนือได้สำเนียงอ่านได้นะนะมันลับมันเหลือมันลับมันเหลือรู้ไหมแปลว่าอะไรรู้ครับแปลว่ามากใช่ครับอย่างเช่นนะฮักปลั่มเปลือนี่ก็น่ารักมากๆน่ารักขนาดนี่ชื่อเบเบ้ชอบน้องมากเลยน้องน่ารักและอัธยาศัยดีมากๆนะฮะนี่มี FC มีแฟนคลับเยอะมากๆนะฮะแฟนคลับอยากถามอะไรน้องเจดส่งมาได้เลยนะคะใช่แล้วหลายคนถามมาหลายคนชอบเพราะว่าคือน้องเป็นคนที่แบบเข้าถึงง่ายอัธยาศัยดีแต่ว่าณตอนนี้เราเห็นหน้าตาและความหล่อแล้วว่าสามารถเข้าวงการได้แบบสบายๆเคยคิดไหมอ่ะความฝันอันสูงสุดอยากจะเป็นท่านทูตก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงมีคนติดต่อเข้าวงการอย่างเงี้ยเราสนใจไหมคะ
ผมก็ต้องรอเรียนจบก่อนนะครับคือเราผมค่อยมาคิดเรื่องนี้แสดงว่าตอนนี้เกิดมีใครติดต่อตอนนี้มีคนติดต่อมาแล้วคุณแทนพระเอกดาวรุ่งด้วยแต่ยังรับไม่ได้เพราะต้องกลับไปเรียนใช่ครับแล้วเราชื่นชอบงานในวงการไหมก็มีส่วนหนึ่งนิดนึงบ้างเงี้ยก่อนหน้านี้เคยได้สัมผัสชิมลางในวงการบันเทิงบ้างไหมคะไม่ครับไม่เลยเดินแบบถ่ายแบบเดินแบบถ่ายแบบก็ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยแหละครับเป็นดาวโรงเรียนก็ไม่ใช่คือจริงๆแล้วดูทีวีเนี่ยหรือว่าดูภาพยนตร์เนี่ยเราเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในจอทีวีเราจะเข้าไปอยู่ในจอภาพยนตร์แบบนั้นตอนเด็กเคยครับก็คิดแบบดูเท่อย่างเงี้ยครับในทีวีให้ทุกคนดูอย่างเงี้ยตอนเด็กก็เคยคิดครับแต่โตมาก็คิดว่ามันไม่ได้ง่ายครับใช่ครับคือจริงๆแล้วหน้าตาเราเนี่ยก็สามารถเข้าวงการบันเทิงได้ง่ายๆคือก่อนหน้าที่จะโด่งดังเนี่ยนะคะเคยที่จะไปแคสงานหรือเคยที่จะไปเดินแบบหรือเคยที่จะไปทำงานเกี่ยวกับด้านนี้บ้างไหมคะไม่เคยครับไม่เคยมีโมเดลลิ่งมาติดต่อไหมก่อนหน้านี้อันนี้ก็ไม่เคยครับเอาเหรอใช่ครับเราก็อยู่ไหนกันเราก็อยู่ของเราเขาไปช้างเผือกเชียงรายเลยเชียงรายแมวมองไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่คืออยู่แม่สายไงเป็นคนเชียงรายตั้งแต่เกิดเลยโดยกำเนิดเลยเหรอคะไม่ครับผมเกิดที่กรุงเทพครับอ๋อเกิดกรุงเทพแต่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงรายตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่นั่นก็เหมือนเป็นช้างเผือกแมวมองไปไม่ถึงอย่างที่บอกเลยแต่วันนี้พอมีโอกาสปุ๊บหลายคนได้เห็นแล้วแต่น้องก็บอกว่าขอโอกาสในการที่แบบให้ตัวเองไปเรียนก่อนก็ค่อยกลับมาอีก3ปีก็จะเรียนจบใช่ครับ3ปีเลยนะคะถามนิดนึงด้วยความที่อายุ19เนี่ยนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็กำลังวิ่งเล่นโลดเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วหลายๆคนก็อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงเสียดายโอกาสไหมคะโอกาสมันมาจอดรออยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยค่ะก็เสียดายอยู่ครับแต่คือถ้าเราเรียนไม่จบเราไม่มีวุฒิเราออกมาทำอะไรก็ไม่ได้ครับใช่ครับแต่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือว่าเรียนไปด้วยถ่ายละครไปด้วยก็ได้นี่คะก็ผมต้องดูว่าเวลาเหมาะสมไหมครับถ้าไม่มาทำให้การไม่มาทำให้เสียการเรียนก็โอเคอยู่ครับเพื่อนเพื่อนที่จีนเขารู้ไหมว่าวันหนึ่งเรากลายเป็นเน็ตไอดอลในโซเชียลบ้านเราเลยเขารู้ไหมเขาไม่รู้ครับอ้าวจริงเหรอเขาไม่ได้โซเชียลหรือว่าไงคือเพื่อนๆที่จีนเขาเล่นแอปต่างประเทศไม่ได้ใช่ครับที่จีนจะไม่มี Facebook ถูกไหมจะมี WeChat มี WeChat ครับก็เลยทีนี้ก็เลยไม่มีการโพสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ที่จีนเล่น Twitter Instagram อะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่เลยครับคือเล่นไม่ได้สักอย่างที่จีน LINE ก็ไม่ได้เขามีการควบคุม WeChat อย่างเดียวใช่ครับแล้วทีนี้เราไปบอกเพื่อนมั้ยว่าเนี่ยเราบอกทีวีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่บอกครับอ้าวเหรอจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารมันสื่อสารได้หลายแบบอย่างเช่นเขาแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆของจีนเขาเริ่มเผยแพร่ไปแบบนี้คะหมายถึงว่าข้อความใน Twitter ใน Facebook ไปแปลเป็นภาษาจีนมีไม่เหมือนไม่มีครับคงไม่เห็นอันนั้นหมายถึงว่าสื่อจีนจะต้องเดี๋ยวเร็วๆนี้คงมีนะคะการแปลภาษาจีนแล้วก็เจต้องโด่งดังที่เมืองจีนอย่างแน่นอนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วที่เมืองจีนเขาติดตาม13ชีวิตใช่ครับเขาติดตามเขาดูจากข่าวที่ไหนคะในช่องทางของทีวีอย่างเดียวเลยเพราะที่นั่นเขาไม่มีโซเชียลเว็บไซต์ใช่ไหมใช่ครับก็มีข่าวในวีแชทเด้งขึ้นมาครับในวีแชทผมก็เด้งขึ้นมาข่าวของจีนแต่เป็นของไทยอย่างเงี้ยครับใช่ครับอ๋อเราไม่เคยเล่นวีแชทเราก็เลยไม่รู้ว่ามีข่าวเด้งมาเนาะวีแชทก็คือแล้วนี่ก็คือขย่าวใช่ไหมไม่ขย่าวคือหาคู่ค่ะวีแชทคือขย่าวหาคู่แต่ถ้าอัปเดตข่าวก็คือดูไม่ต้องขย่าวนะไม่ถ้าวีแชทที่จีนเวลาจะเล่นต้องทำไงอ่ะก็ดูเฉยๆก็เหมือนไลน์ทั่วไปไม่หรอกแม่คุณแม่ถนัดขย่าวถ้าขย่าวไม่หาคู่ที่อยู่ใกล้กันเมื่อกี้อ่ะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อกี้นี้นะมี FC มามีแฟนคลับมาเขาบอกว่าชอบความแมนของน้องที่บอกว่ามีแฟนแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าหล่อขนาดนี้เนี่ยมีแฟนแล้วจริงหรอใช่ครับแฟนเป็นคนจีนหรือว่าไงคะคนไทยครับไม่ได้ปิดอ่ะพี่ลารายการแล้วนะว้ายเดี๋ยวพี่คนแรกพี่ปิดพี่เล็กด้วยไม่ใช่พี่คือหมายความว่าคือเราก็บอกชัดเจนว่าเรามีคนคุยอยู่แล้วใช่ครับหมายถึงว่าถามเหรอคะมีคนถามหรือเราไม่ได้ปิดบังอะไรผมมีขึ้นสถานะใน Facebook ครับขึ้นสถานะว่าอะไรบ้างคะก็คือมีในสถานะผมคือไม่ใช่โสดหรอกครับคือมีแฟนแล้วเป็นใครแต่แฟนคลับทุกคนเข้าใจหมดเลยก็เข้าใจอย่างนี้แล้วแฟนเราว่าไงบ้างคะก็มีสาวมาติดตามยุ่งมากแฟนไม่หึงเหรอก็ตามก็
ป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงครับก็ปกติครับก็ต้องหึงบ้างเลยแบบใครมากดไลฟ์แฟชั่นบ่อยจังอะไรเงี้ยไม่ใช่หึงนะถ้าเล็กนี่หึงอีกตัวฉันหึงแน่นอนเดี๋ยวฉันจะเข้าไปจัดการแฟนน้ำเจ็ดซะหน่อยนะเป็นไปก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนคุยกันอยู่นะตอนนี้นะฮะคือต้องบอกว่าหลังจากนั้นล่ะที่คนหลายๆคนก็ทราบว่าเราเนี่ยมีคนคุยแล้วนะคะแล้วจริงๆแล้วสาวในสเปคของน้องเจดเป็นยังไงบ้างเออเป็นยังไงตามหลักแล้วผมไม่ได้มีสเปคอะไรมากมายครับคือผมรู้ที่ความรู้สึกครับเฮ้ยงั้นจะถามก่อนดิจะถามก่อนแฟนที่คบอยู่นี่สวยไหมก็ไม่ในสายตาผมนี่คือสวยครับแต่ผมไม่รู้คนอื่นมองยังไงเฮ้ยตอบดีเป็นผู้ชายในปกติของผู้หญิงอีกแล้วแฟนอยู่เชียงรายเหรอครับใช่ครับนี่นะคะข้อความนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเอ็กซี่แล้วเขาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดนะคบมา3ปีแล้วจริงไหมครับใช่ครับคุณเป๊ะคือแฟนมาบอกเองหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมทำไมเขารู้ลึกขนาดนี้คือเขาไปติดตามเรื่องราวของเราอย่างเงี้ยเพราะว่าขึ้นสถานะอ๋อขึ้นสถานะเขามา3ปีแล้วใช่ครับก็จะ4ปีแล้วครับอ๋อจะ4ปีแล้วคบมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันใช่เป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันอ่ะแล้วอย่างนี้เราไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแล้วเขาแบบจะตามไปได้ไหมหรือเขาก็ยังอยู่ที่เมืองไทยไม่ครับเรียนต่อที่ไทยนี่แหละครับใช่ครับแต่ก็ยังคบกันแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วมีผู้หญิงแอบไปจีบผู้หญิงจีนไหมคะไม่ครับแล้วหญิงจีนล่ะแอบมาจีบเราบ้างไหมคะคือผมไม่ค่อยรู้จักเขาครับคือผมส่วนมากจะอยู่กับเพื่อนต่างประเทศใช่ใช่ครับผู้หญิงจีนสวยแน่อย่างนี้ดิอ่ะมันก็มีสวยบ้างก็ปกติครับใช่ไหมไม่กลัวหรอคะว่ารักแท้แท้ระยะหวั่นใจกลัวไหมคะเราอยู่ที่การเชื่อใจอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คุยกันทุกวันครับข้ามฟากฟ้าก็เลยคุยกันยังไงฮะวีแชทวีแชทครับอ๋อเดี๋ยวไม่โหลดวีแชทก่อนเดี๋ยวโหลดวีแชทก่อนนะคะไม่ได้ถามที่มันโหลดไหนเลยค่ะเดี๋ยวเราโหลดวีแชทก่อนจีนเขามีอะไรเดี๋ยวเรามีด้วยทุกอย่างไวบุ้งไวบุ้งมีหมดนะแต่จีนก็เป็นสเปคสาววายนะแล้วก็เป็นเพื่อนสาววายอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเป็นคนที่แบบหน้าขึ้นกล้องมากอ่ะคือตัวจริงก็หล่อนะแต่ขึ้นกล้องนี้หน้าคล้ายนี่เลยอ่ะเป๊กอ่ะเป๊กผลิตโชคอ่ะไม่ฉันเห็นหน้าเขาฉันถึงใครรู้ไหมใครอยู่แน่ต่อฮอร์โมนแต่ฉันมองว่าเขาเหมือนนักร้องเกาหลีศิลปินเกาหลีใช่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเต้นเกาหลงเกาหลีได้ไหมได้ไหมถ้าให้ซองถ้าให้ซองก็น่าจะได้แสดงว่าความสามารถเขาก็เยอะอันนี้คือหน้าตาล้วนๆไม่ได้ผ่านการทำศัลยกรรมเลยหรือว่าไม่ครับไม่ผ่านเลยของจริงหมดเลยเหรอของจริงจมูกสวยแต่ดูแล้วหน้าขึ้นกล้องมากหน้าเป็นดารามากจริงๆเขาแต่ขอเวลา3ปีตอนนี้19แล้วเดี๋ยวแบบจริงๆคุณจะดีสูงเท่าไหร่คะ185โอ้โหห่างกันดิฉัน20เซนค่ะหน้าปั้นมากจริงๆเออหน้าปั้นเขาสูงกว่าคือทูบีที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ไงใช่ๆนี่คือช้างเผือกของจริงเลยแต่ตอนนี้ก็มีผู้จัดการส่วนตัวดูแลงานเขาบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวน่ารักมากเลยเข้าถึงง่ายมากนะคะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนการทำงานในวงการบันเทิงไหมก็พยายามก็คืออยากให้ผมเรียนจบก่อนครับใช่ครับคือไม่อยากให้เสียการเรียนครับคือยังไงก็แล้วแต่เอาเรียนไว้ก่อนใช่งานในวงการค่อยว่ากันใช่ครับสมมติว่าถ้าวันนึงเรียนจบแล้วกลับมาโอกาสในบันเทิงมันหายไปจะเสียดายไหมก็รู้สึกเสียดายบ้างครับแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็ต้องให้ผู้จัดการปั่นกระแสให้เรื่อยๆแล้วกันเวลาแล้วเวลาถ้าเรียนจบแล้วก็เป็นนักการทูตเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้ผู้จัดการปั่นกระแสไงเพราะว่าพอน้องกลับมาคุณจะได้คิดถึงอะไรเข้าใจไหมกลัวว่าคุณจะลืมให้มีกระแสอยู่เรื่อยๆอัปเดตอยู่เรื่อยๆส่งข้อมาให้ผู้จัดการในปีหนึ่งเวลาไปเรียนใช้กลับมาไทยช่วงไหนบ้างก็ผมปีนึงก็น่าจะกลับประมาณเดือน6เดือน7เงี้ยผมปีนึงกลับมาครั้งเดือน6เดือน7นี่คือปิดเทอมแรกปิดเทอมครั้งที่2ปิดเทอมใหญ่เลยครับตอนนี้คือปิดเทอมใหญ่อยู่ตอนนี้ใช่ก็คือปิดเทอมครั้งเดียวปิดเทอม2ครั้งครับอีกครั้งนึงคือเดือนอะไรเอ่ยประมาณเดือน2เงี้ยครับอ๋อแปลว่าถ้างั้นผู้จัดการก็ต้องรีบเตรียมงานแล้วว่าพอเดือน2เนี่ยจะต้องรับงานเลยอย่างเงี้ยก็อันนี้ผมก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าผมอาจจะไม่กลับมาครับอ๋อไม่คิดถึงแฟนกลับคนไทยเหรอก็คิดถึงทุกคนครับแต่ผมอาจจะมีธุระตรงนู้นนะครับแต่ถ้าอยู่เมืองจีนแล้วแฟนคลับจะติดต่อยังไงอ่ะจะเห็นอัปเดตยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามเข้าเฟซอยู่ครับใช้ VPN ต่างๆเนี่ยครับเออเข้าได้เมืองจีนอ่ะใช้อะไรนะ VPN ครับอ๋อก็มีการแปลง
นะฮะจะมีเขาจะมีเทคนิคของเขานะฮะ FC บอกว่า3ปีก็รอค่ะจะรออยู่ตรงนี้รอแล้วก็รอต่อไปเขาบอกแบบนี้เลยใช่ๆนะฮะคือต้องบอกเลยค่ะว่า FC แฟนคลับมาเยอะมากๆจริงๆนะฮะหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบในบุคลิกของน้องเจดจริงๆแล้วเนี่ยอุปนิสัยของน้องเจดเป็นยังไงบ้างคะผมก็ถ้าอยู่กับคนที่ไม่ค่อยสนิทผมก็จะไม่ค่อยพูดครับแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนที่สนิทก็ผมก็จะเป็นคนเพฮาตลกตลกอย่างเงี้ยกวนๆหน่อยครับแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนขี้อายใช่ครับก็ต้องสนิทอย่างเงี้ยครับผมถึงจะแบบกล้าคุยอย่างเงี้ยใช่ครับแก่นเฟี้ยวไหมคะตอนเรียนนิดนึงครับก็คือแบบเวลาเราไปเรียนเข้าไปใหม่ๆอย่างเงี้ยไปเจอเพื่อนใหม่ๆก็เขินๆก็ไม่กล้าคุยต้องคือผมไม่ค่อยเข้าไปทักเขาก่อนครับคือจะให้เขามาทักผมก่อนแล้วก็ตีสนิทอย่างนี้ประมาณนี้ครับกิจกรรมที่เราชื่นชอบกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่น้องเจดทำอยู่บ่อยๆมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างคะผมของผมก็มีแค่เข้าศูนย์ครับถ้าผมกลับมาไทยช่วงนี้ครับก็คือมาเข้าที่กู้ภัยเนี่ยครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรครับคือยามว่างเราก็เข้ากู้ภัยอย่างเดียวเลยใช่ครับกู้ภัยนี่คือกู้ภัยที่เชียงรายถูกไหมคะใช่ครับที่แม่สายอ๋อที่แม่สายเลยนะคะการทำงานของกู้ภัยเนี่ยต้องบอกเลยว่าอีกหลายมุมที่หลายคนเนี่ยไม่เคยรู้นะคะการเข้าไปกู้ภัยต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องไปทำอะไรบ้างคะเราเข้าไปตอนแรกเป็นเด็กใหม่ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็คือทำความสะอาดศูนย์เนี่ยครับแล้วก็ฝึกทุกคืนครับฝึกวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยครับฝึกนี่คือฝึกกับหุ่นนะครับฝึกกับหุ่นหรือว่าฝึกกับเพื่อนเลยครับเพื่อนเนี่ยเราแกล้งตายนิดเดียวเราจะไปปาดแต่หนุ่มกู้ภัยเขาหน้าตาดีกันหลายคนนะบอกเลยไม่ว่าเป็นนักคนเชียงรายหน้าตาดีนะไม่เขาจิตใจดีไงก็สองคนทำให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับถามถึงเหตุการณ์ที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่หนักที่สุดที่เราเคยเจอมาเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะก็คืออุบัติเหตุทางรถก็คือรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เงี้ยครับก็ชนกันแบบจังๆเลยเงี้ยครับก็คนขับมอเตอร์ไซค์ก็คือบาดเจ็บสาหัสเลยครับก็แขนหักขาหักหน้าฉีกเงี้ยครับเราต้องไปช่วยเรากู้ภัยเราต้องไปปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างคะคือเราต้องไปดามกระดูกส่วนที่หักแล้วก็ทำแผลให้แล้วก็ยกขึ้นรถแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันทีเลยครับซึ่งเราก็ต้องเรียนมาก่อนใช่ว่าจะต้องผ่าตัดพยาบาลยังไงใช่ครับแล้วก็ต้องทำให้เร็วที่สุดครับใช่ครับนี่แหละนี่แหละคืองานของกู้ภัยเหนื่อยน่ากลัวน่าแล้วการกลางวันไปเรียนกลางคืนมากู้ภัยเวลาไหนนอนคะผมก็เข้าถึงสักประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็กลับมาใช่ครับเวลาระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะของผมจะอิสระหน่อยครับเพราะว่าผมยังอยู่ผมยังเรียนอยู่เงี้ยครับก็ผมว่างเมื่อไหร่ก็เข้าไปได้เงี้ยครับใช่ครับคือระหว่างที่น้องเจดบอกว่าเราต้องมีการเรียนปฐมพยาบาลมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเราใช้ระยะเวลาในการเรียนนานไหมคะก่อนที่จะออกเคสหรือว่าไปลงพื้นที่จริงเลยเนี่ยก็คือต่ำๆเราต้องศึกษาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วคือออกไปยังไม่ได้ช่วยคือไปดูเขาก่อนครับใช่ครับเราต้องฝึกจนกว่าเราชำนาญแล้วอย่างเงี้ยเราถึงจะไปช่วยเขาได้ครับใช่ครับถือว่าค่อนข้างมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใจรักมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ต้องใจรักแล้วก็มีแบบจิตอาสาแต่ว่าก็เคยเห็นคนตายอะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะก็มีก็เคยเจอก็เจออ่ะตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ทำให้หลายคนยิ่งรู้สึกชอบน้องเจดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฮีโร่ที่เข้าไปช่วยน้องๆ13ชีวิตนะถือว่าเราก็อยู่ในภารกิจตรงนั้นด้วยอ่ะโฟกัสนิดนึงในฐานะที่เราเป็นแบบคนเชียงรายที่ถ้ำหลวงนางนอนเนี่ยเราเคยไปมาไหมก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะตอนเด็กๆเคยไปมาครับเคยไปถ้ำอยู่ในถ้ำเลยหรือเปล่าเคยเข้าไปในถ้ำไหมผมเข้าไปไม่รู้ครับเข้านิดเดียวผมกลัวมืดครับคือเราก็เป็นคนที่กลัวเหมือนกันก็กลัวอยู่ครับคือกลัวความมืดถ้าไม่มีเพื่อนไปผมจะไม่ไปเลยครับค่ะใช่ครับคือหลังจากที่เข้าไปแล้วณตอนเด็กๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับถ้ำหลวงก็ตามภาษาเด็กๆก็จะเชื่ออะไรง่ายๆบอกว่ามีอะไรบ้างก็เชื่ออย่างเงี้ยครับก็คือก็แบบจะกลัวๆอยู่แล้วเงี้ยคือเขาจะมีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของถ้ำว่าถ้ำเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วจากเด็ก
วันเวลาก็ผ่านไปจนอายุ19เนี่ยได้เข้าถ้ำหลวงอีกครั้งนึงแต่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ความรู้สึกมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะค่ะความรู้สึกก็ตอนเด็กเข้าไปคือเราเข้าไปเพราะเราฟังจากเพื่อนๆประวัติอะไรต่างๆที่เด็กเขาคุยกันก็ไม่รู้จริงไม่จริงครับเราครั้งนี้เข้าไปคือเราไปปฏิบัติหน้าที่ครับเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเล่นอย่างเงี้ยครับก็คือคนก็เยอะมากครับก็เลยไม่ได้ไปคิดว่าจะไปกลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราตั้งใจจะไปช่วยคนนั่นก็คือประสบการณ์ตรงนะของน้องเจที่เป็นคนเชียงรายนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่เด็กๆแล้วครั้งนี้คิดว่าจะหาโอกาสไปที่นั่นอีกครั้งไหมคะหลังจากที่มีการปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆอยากไปก็ไปด้วยได้ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอย่างนี้เลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วเชียงรายมีที่เที่ยวที่ไหนอีกบ้างคะก็มีวัดล่องขุ่นอะไรแบบนี้ครับก็เชียงรายเป็นเมืองเล็กๆครับก็ไม่ได้ใหญ่ที่เที่ยวก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ส่วนมากจะแบบติดดอยหน่อยอะไรบนเขาอะไรไล่ชาคือจริงๆเนี่ยคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากแล้วเราก็สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เคยเป็นไกด์หรือเป็นล่ามให้กับนักท่องเที่ยวบ้างไหมไม่ครับไม่เคยไม่เคยครับทำไมไม่สนใจงานตรงนี้นะผมไม่มีเวลาส่วนนั้นที่ไปใช่เพราะเราต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยใช่ครับบ้านเรายังไม่ได้ไปเจอในจุดของการวันหนึ่งว่าเราจะต้องเป็นไกด์แต่ว่าวันหนึ่งเขาไปเรียนเมืองจีนอ่ะพอเขาไปเมืองไทยเขาจะเป็นไกด์แล้วพาเพื่อนที่อยู่เมืองจีนเนี่ยมาเที่ยวที่เชียงรายใช่เพราะจริงคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากแล้วเพื่อนที่ประเทศจีนมีรู้จักเมืองไทยมากน้อยขนาดไหนก็เพื่อนผมส่วนมากก็จะรู้จักเมืองไทยหมดเลยครับเขาจะถามอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยไหมครับมุมมองที่เขามองมีเพื่อนคนไทยเยอะไหมที่นั่นก็คือเขาอยากมาคือเขาบอกว่าของที่ประเทศไทยถูกเขาอยากเจออะไรของเมืองไทยเขาพูดอะไรถึงเมืองไทยบ้างของไทยถูกของไทยถูกแล้วก็วิวสวยน่าเที่ยวนะครับแล้วของกินเยอะใช่ครับแต่จริงเมืองไทยเป็นเมืองที่คนจีนมาอันดับต้นๆเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าเคยดูข่าวนะเหมาออฟฟิศเวลาเขาฮอลิเดย์เนี่ยเขาจะมาที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ทัศนคติคนจีนที่มองคนไทยมองเมืองไทยเป็นยังไงบ้างอ่ะเขาคิดว่าคนไทยดีครับคือใจบุญกันอย่างเงี้ยครับแล้วแบบด้านการแบบเขาคนไทยจะแบบต้อนรับดีใช่ต้อนรับดีอย่างเงี้ยครับคือยิ้มให้ตลอดเงี้ยครับเคยถามเพื่อนที่จีนไหมคะทำไมถึงชอบกินทุเรียนกับมะม่วงทุเรียนแบบส่งออกไปเมืองจีนเยอะมากเราทำไมชอบก็ผลไม้บ้านเราเยอะมากไงของเหมือนประเทศจีนน่าจะไม่มีอันนี้ครับไม่มีทุเรียนผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คือเขาก็ชอบกันอย่างเงี้ยครับใช่ครับทุกครั้งที่มาเมืองไทยต้องซื้อขนมติดไปฝากเพื่อนๆที่จีนไหมฮะก็มีจะซื้ออะไรครับมะม่วงอบแห้งก็ต่างๆแล้วครับขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไปใช่เขาบอกว่าอย่างเมซิ่งไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่เมืองจีนถ้าอยากกินอาหารไทยได้กินไหมก็ไม่ได้กินครับทำเองครับสามารถทำอาหารเองได้เหรอใช่ครับต้องมีการช่วยตัวเองพอสมควรต้องมาใช่ครับคือเราอยู่เป็นหอพักหรือว่ายังไงคะเป็นหอครับเป็นหอพักเสร็จหลังจากนั้นก็คือต้องปฏิบัติก็คือทำอาหารเองใช่ครับอาหารอะไรเมนูไหนที่น้องเจชอบทำแล้วก็อร่อยมากอร่อยนี่ผมไม่กล้าพูดแต่ก็ทำกินเองบ่อยๆก็มีแกงกะหรี่แกงกะหรี่ด้วยต้องแซ่บอะไรพวกนี้ทีนี้เขามีเครื่องสำเร็จรูปถูกไหมฮะใช่ครับแค่ฉีดฟองใส่น้ำก็กินได้เลยก็ไม่ขนาดนั้นแล้วเครื่องปรุงล่ะคะหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเราไปหาจากไหนมีซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอเราบางอย่างเอาจากไทยได้ก็เอาจากไทยครับใช่ครับสามารถเอาข้ามประเทศไปได้เพื่อนๆเขารู้ไหมว่าเรามาเป็นกู้ภัยเพื่อนๆก็รู้ครับเพราะว่าในวีแชทผมก็มีลงรูปตอนใส่ชุดกู้ภัยใช่ครับแล้วมีเอาข่าวให้เขาดูไหมคะเนี่ยเราเป็นข่าวนะอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้เอาไปบอกเพื่อนๆทำไมไม่บอกเลยครับเพื่อนๆก็มาเพื่อนๆก็รู้นะฮะว่าจะต้องดังข้ามประเทศเลยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งนะฮะน้องเจดด้วยความที่เป็นลูกครึ่งไทยจีนเนี่ยนะฮะสถานที่ที่ชาวจีนเนี่ยเขาอยากจะมาเขาอยากมาเที่ยวที่ไหนบ้างตามที่ผมรู้นะครับเพื่อนคนจีนของผมคือกรุงเทพ
ภูเก็ตพัทยาก็ต้นๆเลยครับอ๋อกรุงเทพภูเก็ตพัทยาอันดับสถานที่ที่คนจีนรู้จักแล้วก็ชอบมาเที่ยวใช่ครับอ๋อแสดงว่าเขาชอบทะเลใช่ครับใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แต่ทางภาคเหนือมีสนใจบ้างเพราะว่าเราเป็นหนุ่มเหนือภาคเหนือก็ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักใช่นะครับแล้วจีนล่ะจีนมีสถานที่เที่ยวไหนน่าไปบ้างคะที่จีนเหรอครับผมชอบแนวแบบขึ้นดอยอะไรประมาณนี้ครับก็ไปดูวิวไปชมวิวแล้วก็สะพานกระจกอะไรแบบนี้ครับที่น่าเที่ยวใช่ครับสะพานกระจกหลายที่เหมือนกันที่เมืองจีนมันดูแบบตื่นเต้นหวาดเสียวดีอ่ะดูข้อความทาง Facebook Live นะคะหลายคนบอกว่าจะอยู่ตรงนี้รอค่ะหล่อมากอ่ะพอพูดถึงความหล่อแล้วเนี่ยจริงๆนอกจากคล้ายเป๊กผลิตโชคอย่างที่อุคิดนะบางคนเขาบอกว่าหน้าตาคล้ายนักแสดงเกาหลีชื่อจางกียงเป็นพระเอกซีรีส์เรื่อง Come and Hug Me รู้จักคนนี้ไหมรู้จักนี่ๆๆๆๆๆเฮ้ยคล้ายคือเหมือนเป็นคนเดียวกันตอนแรกอ่ะเหมือนเป็นคนเดียวกันอันนี้คือดาราเกาหลีเหรออันนี้คล้ายนะนี่เรามีฝาแฝดกันแล้วก็บอกให้เก๋ทำผมตรงนี้แล้วล่ะแต่ขออนุญาตนะคะจะถ้าจะบอกว่าน้องเจดน่ารักมากดูเท่กว่าอย่าดราม่านะคะอย่าดราม่าดิฉันนะคะไม่คนละแบบไม่อย่างนี้คือเขาก็หล่อสูสีกินกันไม่ลงนี่แหละแต่ว่าที่เราเทใจให้น้องเจดเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นฮีโร่ของคนไทยใช่คนหนึ่งขโมยซีนคือด้านหลังน้องเจดนะคะคนนั้นคือเพื่อนครับเพื่อนร่วมกู้ภัยด้วยกันใช่ครับแล้วเพื่อนอิจฉาครับว่าโอ้ยทำไมดังจังเลยอ่ะก็แซวเล่นๆครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับใช่ครับส่วนใหญ่จะมีการแซวนะครับเพื่อนๆแซวกันเพราะว่าเขาโด่งดังแล้วถูกแต่จริงๆแล้วช้างเผือกที่อยู่ตามแบบจังหวัดเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยแต่สไตล์การแต่งตัวของเราแบบดูแบบเกาหลีอะไรไม่จริงแล้วเป็นคนบ้านๆครับเหรอแต่งตัวยังไงอยู่เชียงรายผมใส่ขาสั้นเสื้อยืดก็ออกบ้านอย่างเงี้ยเลยใช่เป็นมาใส่ได้ไหมคะก็ไม่ขนาดนั้นบ้านเออแต่ก็เป็นอะไรที่นี่คุณผู้ชมนี่คือความหล่อแบบธรรมชาติจริงๆยังไม่ได้ผ่านการเจรไนนะคิดดูถ้าเกิดวันหนึ่งเจรไนขึ้นมาฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นมานี่จะแบบไปได้สุดกว่านี้อีกแต่รออีก3ปีเท่านั้นเองนะคะอ่ะถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิงงานไหนที่เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นและอยากจะทำมากๆมันมีเยอะมากอ่ะนายแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรนักร้องก็ลองนักแสดงดูครับร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงไม่ได้ครับร้องเพลงจีนได้ไหมเพลงจีนไม่ได้ครับเพียงนี้มีผมไม่ปกติผมจะไม่ร้องเพลงครับผมไม่ร้องเพลงไม่ถนัดแล้วเพื่อนๆที่เชียงรายอะครับเห็นเราข่าวเราโด่งดังเขาฮากับเราไหมเขาฮาครับก็สนุกด้วยก็ชอบแกล้งชอบแซวเนี่ยเพื่อนๆตอนสมัยเรียนมัธยมก็อย่างนี้ณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศแล้วแล้วก็จะต้องเดินทางกลับไปเรียนต่อที่เมืองจีนเมื่อไหร่คะเดือนหน้าประมาณสิ้นเดือนครับโอ้ดิสิ้นเดือนก็อยู่นานอยู่นะก็อยู่ได้ประมาณเดือน2เดือนนี่แหละใช่แล้วรอบนี้อยู่เทพนานไหมคะเนี่ยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์นึงครับใช่ครับแล้วก็กลับเชียงรายใช่ครับณตอนนี้เห็นบอกว่าคิวในการเดินสายโชว์ตัวหรือว่าออกรายการเนี่ยเยอะมากก็นิดนึงครับยังตื่นเต้นอยู่ไม่เท่ากับการออกทีวีก็ตื่นเต้นครับดูเขาเขินๆนะเวลาคุยดูเขาเขินแล้วเขาเจอสื่อไทยไงอะไรอย่างเงี้ยเจดเล่นดนตรีเป็นไหมคะผมเมื่อก่อนเคยเล่นครับแล้วหลังๆก็ไม่ได้ต้องคุยหรือว่าอะไรใช่ไม่ได้เล่นเล่นเมื่อก่อนเคยเล่นดนตรีอะไรคะเปียโนกีตาร์เล่นเปียโนได้กีตาร์ใช่ครับตอนเด็กๆก็ตอนม.ต้นเนี่ยม.ปลายม.4เงี้ยครับใช่ครับในส่วนของกีฬาล่ะคะน้องเจดเล่นกีฬาอะไรเป็นพิเศษผมเมื่อก่อนเล่นบาสครับแล้วก็ว่ายน้ำครับแล้วตอนนี้ล่ะคะไม่เล่นแล้วตอนนี้ถ้าอยู่จีนคือเรียนหนักครับก็เลยไม่มีเวลาไปเล่นอยู่ที่จีนมีเวลาออกกําลังกายอะไรไหมคะไม่ครับคือผมเอาเพราะว่าผมเรียนกับคนจีนคือเรียนหนักมากแล้วที่จีนเขาเรียนกี่โมงถึงกี่โมงคะแต่ละคณะไม่เหมือนกันครับอ๋ออย่างเจดอย่างเจดอ่ะของผมตั้งแต่เช้าเลยครับดื่มเย็นเลยจนถึงตอนเช้าถึงประมาณ11 โมง 12 โมงเงี้ยครับแล้วก็พักบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่าย 2 จนถึง
2ทุ่ม3ทุ่มนะครับเรียนเยอะมากไม่ปวดหัวหรอปวดครับเหนื่อยแต่เขามีความฝันเขาอยู่ไงคุณแม่อย่างกับที่เยอะจังเนาะใช่อย่างกับที่เชียงรายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากีฬาชนิดนึงเนี่ยเผยแพร่ให้กับเยาวชนคือฟุตบอลค่ะคนที่เชียงรายเขาชื่นชอบการเล่นฟุตบอลมากจริงไหมฮะก็ใช่ครับคือเพื่อนผมประมาณ 90% คือเตะฟุตบอลกันหมดเลยครับใช่แล้วน้องเจดล่ะน้องเจดเล่นฟุตบอลเป็นไหมฮะผมไม่ค่อยเล่นครับก็จะไปเล่นบาสจะไปว่ายน้ำแทนมากกว่าค่ะแต่ว่าวันนี้มาในรายการทั้งทีนะน้องเจดก็ถนัดในเรื่องของภาษาจีนด้วยเดี๋ยวจะให้สอนภาษาจีนให้กับพี่ๆแล้วกันเลือกสักหนึ่งประโยคแล้วก็นี่ค่ะตั๊กเชี่ยหาว่าชื่อสมิงเสือเลยแปลว่าอะไรสวัสดีค่ะฉันชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะสอนให้พี่เล็กซี่สอนพี่เล็กซี่นิดนึงพี่เล็กซี่อยากพูดภาษาจีนเป็นสักหนึ่งประโยคคุณแม่อยากพูดประโยคอะไรต่อรองราคาค่ะต่อรองราคาต่อรองราคานะฮะไปเจอของอ่ะเนี่ยไปเมืองจีนมาแต่ว่าเราต่อราคาไม่เป็นค่ะคือจะต้องต่อยังไงต้าเหรอก็คือถ้าบอกว่าลดอีกหน่อยได้ไหมก็可以再便宜一点吗อะไรนะคะ可以再便宜一点吗คือต้าเพียชีอะไรนะ可以在可以在便宜便宜ยากจังเลยอ่ะภาษาจีนอ่ะคุณแม่ต้องสู้เอาใหม่อะไรนะ可以在可以在便宜一点จะไปได้เหรออันนี้เขาเรียกจีนกลางเขาจะมีจีนกลางมีจีนแต้จิ๋วมีจีนแคล้มอะไรอย่างงี้มีหลายจีนด้วยนะฮะอย่างน้องเจก็คือเรียนภาษาจีนกลางเป็นจีนที่สื่อสารแล้วพูดจีนอย่างอื่นได้ไหมคะจีนเต้นจิ๋วอะไรอย่างงี้ก็พูดยูนานได้ครับอ๋อยูนานใช่ครับคือจีนแต่ละที่ก็ใช้ภาษาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่เป็นภาษาจีนกลางที่รู้จักกันทั่วประเทศไหมเหมือนกันสามารถสั่งได้รู้จักกันทั่วประเทศซิเซนีใช่ครับซิเซลาซูทำได้วันนี้ต้องมีความสุขกับการจัดรายการมาเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านด้วยพี่สาวและน้องสาวน่าจะห่วงแน่ๆเพราะเรามีพี่น้องด้วยเหรอคะมีครับมีพี่น้องกี่คนมีพี่สาว3แล้วก็น้องสาว1ครับโอ้ลูกสาวบ้านนี้พี่น้องด้วยกัน5คนใช่ครับเราเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านเลยใช่ครับพี่สาว3คนแล้วก็น้องสาวอีก1คนใช่ครับเขาห่วงแล้วห่วงอะไรน้องเจดบ้างส่วนมากคือผมจะเป็นห่วงเขามากกว่าครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงครับใช่ผมเป็นผู้ชายผมไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงครับอายุห่างกันเยอะไหมครับแต่ละคนก็ไม่ค่อยเยอะครับ2ปี3ปีคนโตอายุเท่าไหร่คนโตสุดก็20นิดๆครับผมไม่สะดวกพูดอายุก็คือไล่เรียงกันมาอย่างนี้เราเป็นคนที่3ไม่เราเป็นคนที่4ใช่ครับเป็นคนที่4ของบ้านใช่ครับทั้งบ้านหน้าตาดีไหมคะสำหรับผมหน้าตาดีครับหน้าตาดีทั้งบ้านเขาตอบเป็นนะเขาตอบเป็นนะเขาตอบเป็นต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าครอบครัวเขาหน้าตาดีหมดเลยหน้าตาดีกันหมดเลยนะคะณเวลานี้นะฮะน้องเจดเนี่ยโด่งดังแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงอะไรเราบ้างก็เป็นห่วงครับก็แบบกลัวผมเสียการเรียนอย่างเงี้ยครับก็ผมมาเดินสายนี้ก่อนแล้วก็ทิ้งการเรียนไปนะครับใช่ครับมาเดินสายนี้ก่อนหมายถึงเรื่องของวงการบันเทิงใช่ครับถูกไหมครับคุณแม่ก็เป็นห่วงว่าถ้าเรามาอยู่ในวงการบันเทิงเราก็จะทิ้งการเรียนการเรียนใช่ครับคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้เรียนให้จบก่อนใช่ครับที่ครอบครัวก็อยากให้ผมเรียนให้จบก่อนเนี่ยครับใช่ครอบครัวสนับสนุนในเรื่องของการเรียนแล้วก็ชื่นชมตรงที่น้องเจดเองก็ได้ทุนไปเรียนที่ประเทศจีนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่แบบหล่อทั้งใจหล่อทั้งหน้าตาแล้วก็เป็นลูกที่น่ารักที่สำคัญนี่คือหนึ่งในฮีโร่นะคะจากเหตุการณ์สำคัญที่คนทั่วโลกจับตามองก็คือการช่วย13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นเองวันนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะฝากบอกอะไรกับน้องๆ13ชีวิตที่แบบปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้บ้างคะก็ผมก็ดีใจนะครับที่ทั้งหมดออกมากันแล้วครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเป็นทีมหมูป่าอีกครั้งหนึ่งที่เก่งและเด่นด้วยครับใช่แล้วอยากจะบอกฮีโร่คนอื่นยังไงเพราะฮีโร่ไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวมีอีกหลายสิบหลายร้อยชีวิตที่ร่วมมือร่วมทุ่มเทกำลังแรงกำลังใจในการปฏิบัติการในครั้งนั้นบ้างคะก็คือผมอยากขอบคุณมากครับที่ทุกคนมาช่วยทั้ง13ชีวิตครับคือทุกคนทุกหน่วยคือมาด้วยใจจริงๆครับค่ะนี่แหละ
นะคะรวมไปถึงนะฮะแฟนคลับและ FC ของน้องเจดน้องเจดอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับและคนที่รักสมเจดแซ่จางบ้างคะก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามผมแล้วคอยให้กำลังใจผมมาตลอดนี้ครับขอบคุณนี่สั้นๆแต่ได้ใจความนะคะเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะมีความสุขกันนะจากการติดตามน้องเจดมีคนรักกันเยอะมากเนี่ยแหละการทำความดีเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากแต่จริงๆแล้วความสุขของน้องเจดมาจากการเป็นความสุขจากผู้ให้นั่นเองนะคะได้ให้คนอื่นก่อนสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมามันมหาศาลมากจริงๆค่ะนี่น่าจะเป็นแบบอย่างต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะเริ่มต้นจากการให้คนอื่นก่อนแล้วเราจะรู้จักรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรขอบคุณน้องเจดด้วยนะคะสำหรับภารกิจที่ช่วยชีวิตน้องๆทั้ง13คนนะคะถึงแม้ว่าไปแบบไม่กี่วันแต่อย่างน้อยเราได้เห็นความทุ่มเทแรงกายแรงใจขอบคุณมากเลยค่ะฮีโร่ตัวจริงต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เราจัดรายการนะคะอย่างมีความสุขมากเพราะว่าออร่าน้องเจดมันออกมาออร่าแห่งการทำความดีนะคะทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องทำความดีด้วยต้องบอกแบบนี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลนะคะที่หลายๆคนเนี่ยควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง Channel 8 Thailand สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thailand New แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับกรมการค้าภายในได้เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว BioFest Southern Asia 2018และ Natural Expo Southern Asia 2018กับงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะของการจัดงานสินค้าเกษตรอินทรีย์ปีนี้นะคะเราได้ยกระดับการจัดงานที่เคยจัดแบบเป็นประจำทุกปีเป็นระดับสากลที่เป็นการจัดงานเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นงานเดียวด้วยนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียชื่อว่า BioFast 2018นะคะเซาท์อีสเอเชียร่วมกับ Naturaland organic expo 2018นะฮะ Southeast Asia เหมือนกันงานนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรนะคะทั้งสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยปลูกแบบธรรมชาติและก็แบบอินทรีย์นะฮะในงานก็จะมีผู้มาร่วมงานเนี่ยมาทั้งจากต่างประเทศนะฮะรวมทั้งผู้ที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand แล้วรวมทั้งผู้ผลิตอื่นๆที่ยังไม่ได้ไปขอรับรองมาตรฐานแต่มีการรับรองกันเองในกลุ่มที่เรียกว่าระบบ TGS หรือพวกที่ปลูกแบบธรรมชาตินะคะจะมีคนร่วมงานทั้งหมดประมาณ400กว่าบูธแล้วเราก็คาดหวังว่าในงานที่เราจัดขึ้นนะคะ4วันนี้จะมีผู้มาเข้าเยี่ยมชมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คนที่จะมาเข้าใจแล้วรับรู้รู้จักสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะท่านกลุ่มสินค้าที่เราคัดเลือกมาเป็นนวัตกรรมเสร็จจะตอบยอดไปยังไงบ้างก็สินค้าที่เราคัดเลือกมาก็มีทั้งที่เป็นสินค้าเกษตรแบบพื้นฐานแล้วก็มีสินค้าเกษตรที่เอาไปทำเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัยที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนนะคะผู้ที่เอาวัตถุดิบเกษตรไป
ไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรมที่เราช่วยต่อยอดให้โดยเขาก็สามารถไปขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานทางวิชาการต่างๆที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวิจัยการเกษตรที่อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรสำนักงานสวทช.ที่หรือว่าชช.วช.อะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นสำนักงานที่รัฐบาลจัดสรรเงินด้านการวิจัยไว้ให้ที่อยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเราก็เอาผลงานวิจัยอันนั้นเนี่ยมาต่อยอดเพื่อให้เขาภาคเอกชนสามารถรับถ่ายทอดไปผลิตเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยและบริโภคได้ด้วยความมั่นใจว่ามีมาตรฐานรองรับและมีหลักวิชาการนะคะการตื่นตัวสินค้าเกษตรตลาดโลกมีความการตื่นตัวในเรื่องสินค้าเกษตรอินทรีย์มากนะคะจากตัวเลขที่สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ของโลกเนี่ยนะคะคือไอคอมเนี่ยได้ทำการวิจัยเนี่ยเขาบอกมูลค่าเกษตรอินทรีย์ในโลกเนี่ยมีเกือบ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ก็ตกประมาณเกือบ 3.2 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากนะคะที่มีการซื้อขายบริโภคกันอยู่แค่ในประเทศไทยเองเนี่ยตัวเลขการวิจัยที่เขาเก็บมาได้เนี่ยนะคะก็บอกว่ามีการบริโภคแล้วก็ค้าขายกันอยู่ 2,700 ล้านบาทนะฮะอัตราการเจริญเติบโตถึง 120% ใน 2,700 ล้านบาทเนี่ยเราส่งออกถึง 1,900 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเรายังมีศักยภาพอีกมากถ้าเราสามารถเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรมาผลิตวัตถุดิบนะคะที่เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วไปขอการรับรองมาตรฐานเริ่มจากมาตรฐานไทยก็ได้หรือจะมุ่งหวังไปส่งไปขายต่างประเทศก็ขอการรับรองมาตรฐานต่างประเทศก็ได้นะคะโดยมาขอคำแนะนำได้นะคะจากที่กระทรวงพาณิชย์นะคะที่กรมการค้าภายในหรือโทร1569ก็จะได้ข้อมูลในรายละเอียดนะคะชั้น8 Thailand News